สวัสดีนะคะวันนี้จะมาอัปเดตการเพาะเมล็ด Giant Squirrel นะคะเป็นเมล็ดที่นำมาจากอเมริกานะคะซื้อมาเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วค่ะค่ะก็เราก็ได้ทำการเพาะเอาไว้นะคะเมื่อวันที่20สิงหาคมปี62นะคะก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ6เดือนแล้วนะคะเราเคยอัปเดตให้ดูไปนิดนึงซึ่งเขาโตช้ามากเลยแล้วก็พี่มุกก็ไม่เคยมาเปิดดูอีกเลยนะคะปล่อยแบบลืมไปเลย คือเปิดทีไรเขาก็มาโตนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดพร้อมกันเลยมาดูกันนะคะแล้วก็คือเพาะในระบบปิดนะคะเราจะปิดฝาแบบนี้แล้วก็คือด้วยความที่กล่องเนี้ยมันเป็นกล่องรองเท้านะคะซื้อมาจากร้าน20บาทเขาก็จะมีรูนิดหน่อยเพื่อระบายแต่ว่าเราก็มาอัพเราก็มาทำปรับใช้เอานะคะเราก็เลยใช้เป็นกระดาษไอพลาสติกแรปเอามาห่อเพื่อคงความชื้นอยู่ในนี้นะคะดูกันว่า6เดือนผ่านไปเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆอันนี้ดูพร้อมกันเลยนะคะเนี่ยไม่ได้เปิดดูนานแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนใน YouTube เขาฝากถามมาแล้วก็อยากให้พี่มุกอัปเดตให้ดูก็เลยมาเปิดดูนะคะหน้าตาเขาก็เริ่มเป็นแล้วนะน่ารักเดี๋ยวอันนี้หนุนให้ดูใกล้ๆนี่นะคะก็เริ่มมีบางต้นเป็นเล็กๆแหละเดี๋ยวดึงเข้ามากระดาษนี่ค่ะแต่บางต้นก็ยังเล็กจิ๋วอยู่เลยกำลังตกตะลึงนะคะที่เงียบไปนี่ไม่ใช่อะไรเป็นอธิบายว่าโอ้ยดินเขาเกือบแห้งไปแล้วนะเดี๋ยวต้องเติมความชื้นให้เขาสักหน่อยแต่ดูนะคะเราเพาะเท่าไหร่2ซอง100เมล็ดนะคะก็ขึ้นมาได้แค่นี้นี่ต้นที่โตก็นี่เท่าประมาณสักหัวใหญ่กว่าหัวไม่ขีดนะคะประมาณ2มิลก็น่ารักดีนะคะนี่ให้ดูใกล้ๆก็ไม่ทราบว่าคนเพาะจะอยู่ได้ทันดูหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็มาครึ่งทศวรรษแล้ว นี่นะคะแต่ข้าก็มีความคืบหน้านะคะนี่ต้นเล็กๆน้อยๆนี่เขาก็น่ารักนี่เล็กๆน้อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็เพาะตั้งแต่เดือนสิงหาตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนค่ะประมาณ6เดือนได้แค่นี้ก็ไม่แย่นะคะต้นเล็กๆก็กำลังโตเติมมาเดี๋ยวพี่มุกว่าจะต้องรดน้ำให้เขาสักหน่อยเพราะว่านี่แห้งไปแล้วนะคะก็โชคดีมากเลยที่เราเปิดดูขอบคุณเพื่อนใน YouTube นะคะที่เตือนมาเพราะว่าบางทีก็ลืมค่ะวางทิ้งแล้วก็ลืมเลยเดี๋ยวไปเอาน้ำมารดเขานิดนึงเดี๋ยวเรารดน้ำสักหน่อยนิดเดียวพอเดี๋ยวมันจะแฉะเกินนี่ค่ะก็สำหรับท่านที่สงสัยว่าเอ๊ะเพาะเมล็ดซากัวโร่เพาะอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวพี่มุกจะขึ้นลิงก์ให้ดูว่าเราคลิปที่เราทำการเพาะนะคะคืออันไหนตอนนี้ก็ผ่านมา6เดือนแล้วเดี๋ยวก็อย่างน้อยก็มีผลงานให้ดูว่ามันขึ้นจริงนะคะแต่ไม่ทราบว่าอีกกี่ปีนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามดูกันไปเรื่อยๆที่เห็นเป็นเม็ดๆกลมๆเหลืองๆนั่นคือปุ๋ยละลายช้านะคะใส่ไว้ตั้งแต่พร้อมกับที่เพาะเขาตั้งแต่แรกนะคะก็เปอร์เซ็นต์การงอกเหรอคะก็ถ้านับต้นทั้งหมดในนี้นะคะก็น่าจะ3 6น่าจะสักประมาณ 60% ในนี้น่าจะมีสักประมาณ60กว่าต้นคือถ้าโตหมดก็คงไม่มีที่ปลูกนะคะแต่ว่าก็ไม่ทราบว่าจะโตรุ่นไหนรุ่นลูกอาจจะยังไม่ทันน่าจะเป็นรุ่นหลานค่ะแต่ว่าความสุขมันก็อยู่ที่เราได้ดูการเจริญเติบโตเขานะคะเราอย่าไปคาดหวังว่าเราจะต้องอยู่ได้ดูอยู่ทันไหมโตช้าโตเร็วเราอย่าไปเร่งเขานะคะปล่อยไปตามธรรมชาติค่ะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้หลังจากนี้ใครจะทำต่อหรือไม่ทำต่อก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความสนุกค่ะก็ขอบคุณเพื่อนที่ทักมาว่าอยากดูอัปเดตต้นซากัวโร่นี้นะคะก็อ
ยังไงก็ฝากติดตามกันต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาพี่มุกก็ทำคลิปมาได้เกือบประมาณ8เดือนแล้วก็ดีใจค่ะที่มีคนติดตามชมนะคะก็มีคอมเมนต์ความคิดเห็นอะไรก็ฝากไว้ได้นะคะเพราะว่าเราก็ยินดีเพราะบางทีเราก็ทำเพื่อความสุขของเราค่ะคลิปบางทีที่ทำไปก็คืออยากเผื่อแผ่ความสุขในการปลูกกระบองเพชรให้คนอื่นนะคะความรู้ก็มีบ้างประปรายนะคะมีข้อคิดเห็นมีข้อเสนอแนะมีความรู้แปลกใหม่แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะยินดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระบองเพชรค่ะวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากไป Follow Page มุกแคคตัสด้วยนะคะที่นั่นก็จะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมบ้างบางอย่างนะคะในเพจที่ YouTube ไม่มีนะคะยังไงก็ตามไป Follow กันด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย